าร่าและความสดใสในสไตล์เข้มข้นกับรายการ Woman Wow by Vita รายการที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวความสวยความสดใสมาฝากสาวๆแบบพี่บอกน้องเพื่อนบอกเพื่อนสนับสนุนทุกความสดใสโดย Vita ผลิตภัณฑ์เข้มข้นดื่มทุกวันได้คุณค่าอาหารทุกวันค่ะแล้วเมื่อวานนี้นะคะซาร่าได้ชวนแขกรับเชิญสาวสวยของเราไปทำขนมอร่อยๆหลายคนที่ได้ดูรายการ Woman Wow เนี่ยแอบน้ำลายไหลกันเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะสำหรับใครที่พลาดไปนะคะวันนี้ซาร่าก็มีภาพตัวอย่างมาให้ชมกันด้วยไปดูกันดีกว่าค่ะว่าขนมที่พวกเราทำนั้นจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนไปกันเลยค่ะนี่เราสองคนได้เปลี่ยนชุดกันแล้วค่ะตอนนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยตื่นเต้นมากเลยนะคะวันนี้เหมือนเชฟมืออาชีพเลยนะบองชูชื่อว่าเป็นซาร่าเชฟฟาบริซดานิเอลมาเป็นชุดเลยค่ะวันนี้นะคะเราโรงเรียนกอดองเบลดุสิตนะคะสิ่งที่เราจะทำวันนี้นะคะจะเป็นทาร์ตนะคะทาร์ตผลไม้นะคะเป็นผลไม้รวมนะคะแล้วก็มีพิสตาชิโอด้วยค่ะทาร์ตผลไม้รวมแล้วก็พิสตาชิโอนั่นเองอร่อยอ๋ออร่อยสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันพูดแบบนี้ก็รู้สึกอยากจะทำขึ้นมาแล้วใช่ไหมป้าปรางใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปทำกันเลยเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะมันเหมือนละลายในปากมันเหมือนแบบเราบินอยู่ท่ามกลางสวนเบอร์รี่ที่มีบลูเบอร์รี่แล้วก็มีเชอร์รี่อธิบายไม่ถูกอร่อยมากค่ะเมื่อเราทานกันไปแล้วเนี่ยกิจกรรมที่ซาจะพาไปทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นการฟิตหุ่นเพื่อเพิ่มความสวยนั่นเองโอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะคะแต่ว่าการที่เราจะไปฟิตหุ่นวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนี่เพื่อนๆฟังแล้วอยากรู้แล้วสิคะว่าจะเป็นการฟิตหุ่นแบบไหนไปทำยังไงไปทำที่ไหนไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะเห็นว่าปางเป็นคนรูปร่างดีแบบนี้อยู่แล้วนะเป็นคนชอบออกกำลังกายหรือเปล่าชอบค่ะชอบเล่นโยคะโยคะโยคะร้อนใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างโยคะโยคะรู้สึกว่ามันจะทำให้แบบร่างกายกระชับอะเฟิร์มคือจับแล้วเนื้อจะแข็งเนื้อจะแข็งใช่ไหมคะไอ้ไม่ได้นี่เหลวเบลมากเดี๋ยวสำหรับกิจกรรมที่จ้าจะพาเพื่อนๆแล้วก็มะปรางเนี่ยไปร่วมสนุกกันนั่นก็คือกิจกรรมการออกกำลังกายที่จะไม่ได้แค่ฟิตหรือเฟิร์มอย่างเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บอมใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่แหละค่ะก็คือพี่บอมนะคะที่จะมาช่วยสอนเราออกกำลังกายในวันนี้เดี๋ยวถามพี่บอมนะคะว่าคลาสที่เราจะเรียนกันชื่อว่าอะไรคะชื่อโบสบอลค่ะแล้วมันช่วยบริหารส่วนไหนของร่างกายได้บ้างอะคะได้ทุกส่วนเลยค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะเล่นท่าน่ะเน้นอะไรแต่อารมณ์ไม่ถึงออกที่บ้านก็ได้นะแหมล้อเล่นอันนี้แค่แบบว่าวอร์มก่อนไงเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะคะกิจกรรมที่ซาจะพามาปรางไปทำเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่นอกจากเราจะได้ฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วเนี่ยเรายังได้ความสนุกอีกด้วยนะเห็นมะปรางเป็นคนรูปร่างดีแบบนี้อยู่แล้วนะเป็นคนชอบออกกำลังกายหรือเปล่าชอบค่ะชอบเล่นโยคะโยคะพวกโยคะร้อนใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างโยคะโยคะรู้สึกว่ามันจะทำให้แบบร่างกายกระชับอะเฟิร์มแล้วนอกจากโยคะร้อนแล้วเนี่ยยังมีเคล็ดลับอื่นๆไหมในการดูแลตัวเองคะก็จะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ก็เป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์ไม่ติดมันไม่อ้วนเลยหุ่นดีมากเอาละค่ะเดี๋ยวสำหรับกิจกรรมที่ซาจะพาเพื่อนๆและก็มะปรางเนี่ยไปร่วมสนุกกันนั่นก็คือกิจกรรมการออกกำลังกายที่จะไม่ได้แค่ฟิตแอนด์เฟิร์มอย่างเดียวเรายังได้ความสนุกอีกด้วยแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปเตรียมพร้อมเตรียมร่างกายกันก่อนนะคะพักชมมิวสิกวิดีโอค่ะในช่วง Vita Mix Hit